ต่อมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนอคลิปสั้นปู่แอดตอนที่244ประจำวันที่25พฤษภาคมเก้าอี้ประธานสภาตำแหน่งที่ไม่มีใครยอมถอยหรือรัฐบาลนี้จะไม่ได้ไปต่อก้าวไกลยืนยันต้องใช้ตำแหน่งประธานสภาผลักดัน3วาระเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐสภาให้เป็นประชาธิปไตยข่าวสั้นเพื่อนของเราแฟนคลับเพื่อไทยมาตามนัดวงเล็บนัดหมายเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยถอนตัวออกมาตั้งรัฐบาลแข่งก้าวไกลวงเล็บสูตรนี้มีการวิเคราะห์เอาไว้251เสียงว่าด้วยเก้าอี้ประธานสภาชนวนให้แตกหักหรือไม่เมื่อไม่มีใครยอมถอยสุดท้ายสึนามิสีส้มกับภูมิทัศน์การเมืองใหม่ของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างสิ้นเชิงปู่แอดขอบ่นนะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับทำไมก้าวไกลต้องได้เก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและเก้าอี้นายกในฐานะพรรคอันดับหนึ่งพรรคก้าวไกลได้ชี้แจงเรื่องนี้โดยโพสต์ว่า3วาระก้าวไกลในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรสรยุทธ์ สุทัศนจินดารายงานข่าวพรรคก้าวไกลเดินบนเส้นทางการเมืองไม่ใช่เพื่อตำแหน่งหรืออำนาจแต่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงมี3วาระที่สำคัญมากของพรรคก้าวไกลที่เราจำเป็นต้องใช้สถานะประธานสภาผู้แทนราษฎรในการผลักดันวาระแรกเพื่อผลักดันกฎหมายที่ก้าวหน้าตลอด4ปีของสภาผู้แทนราษฎรภายใต้รัฐบาลประยุทธ์2มีกฎหมายถูกเสนอเข้าสภามากกว่า478ฉบับแต่มีกฎหมายผ่านสภาเพียง78ฉบับเท่านั้นเฉลี่ยกฎหมาย1ฉบับใช้เวลาพิจารณามากกว่า310วันในจำนวนกฎหมาย78ฉบับที่ผ่านเกือบทั้งหมดเป็นกฎหมายของครม.มีกฎหมายของส.ส.ซีกรัฐบาลผ่านเพียง4ฉบับเท่านั้นไม่มีกฎหมายของภาคประชาชนที่ผ่านสภาเลยทำให้เกิดสภาวะที่กฎหมายที่บังคับใช้ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมไม่สามารถแก้ปัญหาในปัจจุบันไม่รองรับความท้าทายใหม่ๆได้ดีเท่าที่ควรกฎหมายส่วนใหญ่จาก400ฉบับที่ตกไปไม่ใช่เป็นเพราะสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบแต่กลับตกไปด้วยสาเหตุอื่นไม่ว่าเป็นกฎหมายที่รอบรรจุระเบียบวาระแต่ไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณา180ฉบับกฎหมายที่ถูกประธานสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างกฎหมายการเงินและนายกปัดตกไม่นำเสนอเข้าสู่สภา85ฉบับมีกฎหมายที่สภาพิจารณาถูกปัดตกไปจริงๆเพียง45ฉบับเท่ากับว่าร่างกฎหมายที่ถูกนำเสนออีก355ฉบับถูกปัดตกด้วยกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพและให้อำนาจดุลพินิจแก่ประธานสภาและนายกเพียงคนใดคนหนึ่งกับมีอำนาจมากกว่า7จำนวนของผู้แทนราษฎรที่เหลือในสัญญาประชาคมที่พรรคก้าวไกลให้กับประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้มีกฎหมายอย่างน้อย45ฉบับของพรรคก้าวไกลที่ต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรเป็นกฎหมายการเมือง11ฉบับกฎหมายสิทธิเสรีภาพ8ฉบับกฎหมายปฏิรูปที่ดิน8ฉบับกฎหมายปฏิรูประบบราชการ8ฉบับกฎหมายบริการสาธารณะ4ฉบับกฎหมายเศรษฐกิจ4ฉบับกฎหมายสิ่งแวดล้อม2ฉบับกฎหมายแรงงาน2ฉบับกระบวนการนิติบัญญัติที่ก้าวหน้าจำเป็นอย่างยิ่งในการทำให้กฎหมายเหล่านี้ได้รับการพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพวาระที่2เพื่อผลักดันให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเดินหน้าอย่างราบรื่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นวาระสำคัญและถูกระบุไว้ใน MOU ของพรรคร่วมรัฐบาลการทำภารกิจนี้ให้ลุล่วงจะต้องผ่านการประชุมสภาหลายครั้งและมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในเนื้อหาที่มีความแหลมคมจำเป็นอย่างยิ่งที่ประธานสภาต้องมีเจตจำนงแน่วแน่ในการอำนวยการประชุมให้เดินหน้าไปอย่างราบรื่นเป็นที่ยอมรับของสมาชิกสภาทุกฝ่ายและนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้วาระที่3ก้าวไกลจะผลักดันรัฐสภาโปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยรัฐสภาโปร่งใส Open Parliament จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่อยู่ที่ประธานรัฐสภา
พรรคก้าวไกลประกาศเจตจำนงแน่วแน่ว่าจะทำให้รัฐสภาไทยโปร่งใสมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบกระบวนการนิติบัญญัติโดยเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุด 3.1 ถ่ายทอดการประชุมกรรมาธิการทุกคณะให้พี่น้องประชาชนติดตามได้หรือหากไปไกลกว่านั้นก็เป็นรายงานบันทึกการออกเสียงลงมติของผู้แทนราษฎรทุกคนโดยนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบเข้าถึงง่ายรวดเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนติดตามการทำงานของผู้แทนของตนได้อย่างสะดวกว่าในแต่ละประเด็นผู้แทนของตนได้ลงมติออกเสียงอย่างไรบ้าง 3.2 ส่งเสริมการทำงานของสำนักงานงบประมาณรัฐสภา Parliament Budget Office PBO ในการทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้งบประมาณแผ่นดินของหน่วยงานองค์กรต่างๆเพื่อให้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์นั้นถูกใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน 3.3 ตั้งสภาเยาวชน Youth Parliamentซึ่งอาจต่อยอดจากสภาเด็กเยาวชนที่มีอยู่ที่ขึ้นตรงกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยกำหนดให้สมาชิกสภาเยาวชนทุกคนมาจากการเลือกตั้งของเยาวชนทั่วประเทศกำหนดให้ข้อเสนอใดที่สภาเยาวชนลงมติเห็นชอบจะถูกบรรจุเข้าเป็นวาระที่รัฐสภาต้องรับพิจารณาต่อโดยอัตโนมัติด้วยสถานะเทียบเท่ากับร่างกฎหมายที่ประชาชน 10,000 คนสามารถร่วมกันลงชื่อสู่สภาภายใต้กฎหมายปัจจุบันพรรคก้าวไกลต้องการให้ผู้แทนราษฎรของเราดำรงตำแหน่งประธานสภาไม่ใช่เพื่อตำแหน่งแต่เราต้องการอำนาจเข้าไปเปลี่ยนแปลงรัฐสภาไทยให้สามารถออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้จริงเป็นรัฐสภาที่เปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทำให้ระบอบประชาธิปไตยเข้มแข็งนี่คือคำชี้แจงที่ชัดเจนถึงที่ไปที่มาไม่ใช่เพื่อตำแหน่งแต่เพื่ออำนาจไปจัดการตามวาระที่วางไว้เพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรเขียนมาบอกกันนะครับในประเด็นนี้สำหรับเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคมเวลาประมาณ 18:30 น.สรัญนามสมมุติหนุ่มอายุ38ปีที่หาดใหญ่สงขลาถูกจับกลุ่มข้อหา112และพ.ร.บ.คอมก่อนไม่ได้ประกันตัวในชั้นสอบสวนขณะนี้ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่24พฤษภาคมศาลแขวงสุรินทร์สืบพยานโจทก์คดีพระราชกำหนดฉุกเฉินคาม็อบสุรินทร์1สิงหา64อัยการนำตำรวจสืบสวนเข้าไปสืบได้1ปากก่อนแจ้งว่ามีพยาน2ปากที่นัดไว้ไม่สามารถมาได้ศาลเลื่อนนัดคดีไปอีก1นัดไปสืบพยานโจทก์3ปากที่เหลือวันที่5กรกฎาคมและนัดสืบพยานจำเลยต่อเนื่องด่วนศูนย์ทนายความได้รับแจ้งว่ามีหญิงท้องแก่ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลแขวงปทุมวันกรณีไปชุมนุมหน้าสน.พญาไทเมื่อช่วงปี2564เบื้องต้นประสานทนายความช่วยความช่วยเหลือยังไม่ทราบข้อกล่าวหาเธอกำลังถูกนำตัวไปสน.พญาไท 19:56 น.หญิงท้องแก่ดังกล่าวได้รับการประกันตัวที่สน.พญาไทแล้วทนายประสานนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลต่อไปเนื่องจากครรภ์เธอมีกำหนดคลอดใน3วันที่จะถึงนี้เบื้องต้นสน.พญาไทแจ้งข้อหาพระราชกำหนดฉุกเฉินกับผู้ต้องหาเธอได้รับการประกันตัววางหลักทรัพย์เป็นเงิน 10,000 บาทเมื่อวันที่24พฤษภาคมครบรอบ9ปีของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับจนถึงวันนี้ครบรอบ9ปีของศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนพวกเรายังคงยืนยันที่จะเดินหน้าก่อร่างสร้างนิติรัฐเพื่อกระบวนการยุติธรรมไทยที่ดีกว่านี้และเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานให้สิทธิมนุษยชนได้เบ่งบานอย่างเต็มที่ที่สุดต้องขอสดุดีและขอขอบคุณไว้ณที่นี้นะครับแฟนคลับของเพื่อไทยเริ่มจะมีการรวมตัวกดดันให้ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลก้าวไกลวันอาทิตย์ที่
28บ่าย2โมงในขณะเดียวกันมีสูตรใหม่ของรัฐบาลที่เพื่อไทยเป็นแกนนำ251เสียงที่นำโดยเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาและพรรคเล็กรวม251เสียงก็ต้องดูนะครับว่าหรือจะออกสูตรนี้หรือไปมาพลังประชารัฐก็จะมีงูเห่ามาเข้าเพื่อไทยก้าวไกลไม่มีปัญหาเรารอได้4ปีข้างหน้าก้าวไกลทั้งแผ่นดินหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาบอกว่าชนะเลือกตั้งแต่เปิดสภายากจัดรัฐบาลยากไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะเราชนะในรัฐธรรมนูญของพวกเขาอดทนไปต่อกันนะครับพวกเราทำได้ในขณะที่วิโรจน์ลักษณะอดิสรบอกว่าในระบอบเผด็จการแค่ข่มขู่กดขี่ทุกอย่างก็เกิดขึ้นทันทีตามอำเภอใจแต่ในระบอบประชาธิปไตยเราต้องเคารพในความแตกต่างต้องใช้เวลาในการพูดคุยปรับเปลี่ยนมุมมองให้ตรงกันอาจจะช้าในช่วงเริ่มต้นแต่ก็จะราบรื่นในระยะยาวนั่นเป็นมุมมองของทางก้าวไกลเรื่องราวต่อไปเราจะพูดถึงหลังจากที่มีข่าวมีการฟอร์มรัฐบาลคู่ขนานที่ฮ่องกงวันนี้หมาแก่ดนายเอกมหาสวัสดิ์ออกมาเปิดเผยมีทิปของบุคคลลึกลับหลายคนไปเจอกันที่ลังกาวีอยากรู้ไหมว่าใครไปเจอกันที่ลังกาวีผมได้เห็นตั๋วเครื่องบินเห็นเอกสารบางอย่างจากทางมาเลเซียใครก็ไม่ทราบเข้าหลีเป๊ะไปปีนังแล้วก็ไปที่ลังกาวีถ้าผมเปิดข้อมูลออกมาคนจะด่าหน้าออกมาด่าหมาแก่คนแถวก็ไม่เป็นไรถ้าทางว่าคนที่อยู่แดนไกลไม่สามารถเข้ามาประเทศไทยในช่วงนี้ได้เลยแอบไปทางปีนังแล้วก็ไปลังกาวีเจรจากันที่รีสอร์ทหรูบนลังกาวีหรือเปล่าเอาไปฟัง2นาทีกับหมาแก่ดนายเอกมหาสวัสดิ์ข้อมูลลึกจริงๆงานนี้ว่ากันที่จริงนะว่ากันที่จริงนะผมได้เห็นตั๋วเครื่องบินใครที่บินไปที่หาดใหญ่แล้วก็ต่อไปที่ลังกาวีผมได้เห็นเอกสารบางประการจากทางฝั่งมาเลเซียใครก็ไม่ทราบเข้าลีเป๊ะไปปีนังจากปีนังก็ไปที่ลังกาวีเอาไว้เถอะเอาไว้เถอะผมก็เชื่อว่าถ้าผมเปิดข้อมูลด่าหน้าคนออกมาด่าหมาแก่เป็นแถวก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรนี่อยากรู้ไหมใครไปเจอกันที่ลังกาวีพอละพักสักครู่ไอ้คนทีเดียวส่งข้อความเข้ามาเอางี้ดีไหมให้พรรคเพื่อไทยถอนตัวไปเลยจากการร่วมรัฐบาลจะได้สมใจหมาแก่จะได้ถูกใจหมาแก่ด้วยความเคารพถ้าจะให้ถูกใจหมาแก่โปรดทำดังนี้อย่าถอนตัวจับมือฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันจับมือกับก้าวไกลแล้วตั้งรัฐบาลให้สำเร็จแต่สิ่งที่ประสงค์จริงๆนะประสงค์จะให้ตัวจริงสิงจริงที่จริงๆของพรรคเพื่อไทยนำพาพรรคของคุณไปอย่างถูกที่ถูกทางไปอย่างถูกที่ถูกทางลดวาระเฉพาะตัวลงมานิดนึงนี่คือสิ่งที่หมาแก่ต้องการนะครับนะครับจ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 บพอละไอ้คนทีเดียวคำพูดประโยคนี้น่าจะมาจากส่วนลึกสุดใจของหมาแก่แล้วเมื่อฝากถึงตัวจริงเสียงจริงของพรรคเพื่อไทยให้นำพรรคไปที่ถูกที่ถูกทางลดเรื่องราวส่วนตัวลงบอกได้เลยว่าข้อมูลที่หมาแก่เอามาเปิดในเจาะลึกทั่วไทยเปิดเพื่อดักทางใครบางคนเปิดเพื่อเตือนสติใครบางคนว่าอย่าทำเปิดเพื่อเตือนว่าทำอะไรอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ส่วนใครจะคิดเป็นอย่างอื่นก็สุดแต่ใจนะครับนี่คือเรื่องราวที่เป็นข่าวตุ๊บติ๊บจากฮ่องกงมาลังกาวีตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรอาจจะเป็นประเด็นให้รัฐบาลนี้ไม่สามารถจัดตั้งขึ้นได้หลังจากที่ทางพรรคเพื่อไทยขู่ถอนตัวหากก้าวไกลยึดตำแหน่งประธานสภาหมอชลน่านชี้ลมปากปิยบุตรทำบรรยากาศโหวตนายกไม่เป็นผลบวกหลังระบุจองตำแหน่งประธานสภาด้านอดิสรจัดหนักเพื่อไทยถอนตัวจะเดินหน้าไม่ได้เรื่องนี้ต้องบอกว่า
ดูแล้วจะทำกันอย่างไรต่อไปธนาพลอิ๋วสกุลเขียนว่าดูทรงแล้วเพื่อไทยคงไม่หวังเพียงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหรอกคงหวังนายกรัฐมนตรีเลยชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยถึงตำแหน่งประธานสภาภายหลังนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าออกมาส่งสัญญาณถึงพรรคก้าวไกลว่าตำแหน่งนี้ต้องเป็นคนของพรรคก้าวไกลถือว่าเป็นความเห็นทั่วไปตนมองว่าเป็นการทำให้บรรยากาศของการทำงานร่วมกันหรือเจรจาพูดคุยถึงเป้าหมายการเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาถูกกดดันหรือปิดช่องไม่ให้มีการพูดคุยกันซึ่งดูแล้วไม่ค่อยเป็นผลบวกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรควรเป็นพรรคเสียงข้างมากหรือไม่อยู่ที่การตกลงพูดคุยกันและอยู่ที่ความเหมาะสมรวมถึงไม่ขอวิพากษ์ภาษาทางการเมืองของผอ.พรรคก้าวไกลหากมานั่งในตำแหน่งนี้แต่มั่นใจว่าคนที่ได้รับเลือกจากพี่น้องประชาชนย่อมมีความรู้ความสามารถและวุฒิภาวะส่วนจะทำงานให้สอดคล้องเหมาะสมหรือไม่ก็อยู่ที่การปฏิบัติงานของเขาพรรคเพื่อไทยเราเป็นพรรคการเมืองที่มีบุคลากรที่ผ่านงานทำงานทางการเมืองมาเยอะยืนยันว่าเรามีความพร้อมหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวทั้งนี้ก่อนที่จะเดินออกจากห้องสื่อมวลชนผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมวันนี้เดือดจังนายแพทย์ชลน่านสวนกลับมาทันทีว่าถ้าผมต่อยได้ผมต่อยแล้วในส่วนของอดิศรเพียงเกตบอกว่าตำแหน่งประธานสภาเป็นตำแหน่งที่เป็นหน้าเป็นตาไม่แพ้ฝ่ายบริหารเมื่อฝ่ายบริหารได้คนหนุ่มไฟแรงเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพรรคก้าวไกลไม่ควรกินรวบควรแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างซึ่งหากพรรคก้าวไกลยังคงดื้อดังและพรรคเพื่อไทยตัดสินใจไม่เข้าร่วมรัฐบาลด้วยก็จะเดินหน้าต่อไปไม่ได้นายอดิศรเพียงเกตอดีตโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและว่าที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยจากพาดหัวเก็บอาการไม่อยู่เพื่อไทยขู่ถอนตัวหากก้าวไกลยึดเก้าอี้ประธานสภาทำท่าจะเป็นจุดร้าวฉานขึ้นมาแล้วต่อคำถามที่ว่าทำไมพรรคก้าวไกลต้องการเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ไม่ใช่การเมืองใหม่หรือเก่าอะไรมันเป็นแนวทางที่รัฐสภาประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งทุกสมัยวงเล็บไม่นับสมัยที่แล้วที่พลังประชารัฐต้องการเสียงประชาธิปัตย์มากๆเพื่อตั้งรัฐบาลแข่งกับเพื่อไทยจึงเสนอตำแหน่งนี้ให้พยายามสร้างมาเพราะพรรคแกนนำต้องการควบคุมกระบวนการนิติบัญญัติการจัดวาระการประชุมต่างๆเพื่อผลักดันกฎหมายให้เป็นไปตามนโยบายรูปธรรมคือก้าวไกลมีร่างกฎหมายเตรียมไว้ถึง40กว่าฉบับที่ต้องการผลักดันรวมทั้งแก้ไขกฎหมาย112และนิรโทษกรรมที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลอาจไม่เห็นด้วยดังนั้นคำถามที่แท้จริงคืออะไรเป็นสาเหตุที่พรรคเพื่อไทยต้องการตำแหน่งนี้มากๆ มากกว่าเรื่องนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าทิศทางทางออกต่อเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปพอก่อนหน้านี้อนุสรเอี่ยมสะอาดมาโพสต์ว่าก่อนเลือกตั้งชูจุดขายการเมืองใหม่ต้องกระจายอำนาจหลังเลือกตั้งอ้างใหม่ยึดธรรมเนียมปฏิบัติพรรคอันดับหนึ่งต้องเป็นประธานสภาเพื่อรวบอำนาจไว้กับพวกตัวเองประมุขฝ่ายบริหารจองแล้วประมุขฝ่ายนิติบัญญัติยังจะรวบไว้อีกแต่เพียงพรรคเดียวการกระจายอำนาจหมายถึงการปกครองของประเทศแต่ในแง่ของการบริหารความชัดเจนและสิ่งที่ยึดถือกันมาโดยตลอดมันก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ตรรกะผิดเพี้ยนนะครับอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดถ้าแบบนี้ไปเรียนมาใหม่นะครับในเรื่องนี้ยังมีวิวาทะของทั้งสองฝ่ายรังสิมันโรมบอกว่าในเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นตำแหน่งที่พรรคก้าวไกลอยากรักษาประเพณีที่เคยทำกันมาซึ่งในอดีตหากไม่นับรวมปีพ.ศ. 2562จะพบว่าพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งเป็นลำดับหนึ่งจะขอตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยในขณะที่อดิศรเพียงเกตที่ออกมาป่วนในวันนี้บอกว่าตำแหน่งประธานสภาควรไปโหวตกันในสภาว่าพรรคไหนจะได้เราเคารพกฎเกณฑ์เคารพกฎกติกาควรมีคนที่เหมาะสมไปนั่งตำแหน่งประธานสภาให้เป็นหน้าเป็นตาไม่แพ้ฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารได้คนหนุ่มแล้วแต่ประธานสภาพรรคก้าวไกลไม่ควรกินรวบ
สมศักดิ์เตรียมธีรสกุลให้ความเห็นว่าผมขอเดาว่าตำแหน่งประธานสภาจะไปโหวตกันในสภาโดยพรรคเพื่อไทยจะส่งคนชิงตำแหน่งด้วยและจะชนะโดยได้รับการยกมือจากขั้ววงเล็บขั้วรัฐบาลปัจจุบันหรือขั้วเผด็จการนั่นเองผมอาจจะผิดก็ได้คอยดูกันความจริงผมคิดถึงเรื่องนี้มาหลายวันแล้วไหนๆก็มีอดีตรเพียงเกตขึ้นมาพูดผมก็เลยขอบันทึกไว้เกมนี้จะเห็นชัดพิสูจน์ความจริงใจได้ว่าใครจริงใจหรือไม่จริงใจจับตาดูกันให้ดีนะครับตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาด่านแรกหากก้าวไกลไปไม่ถึงฝันก็เรียกว่างานนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วและติ่งเพื่อไทยอย่างอานนท์นำพาถึงกับเบรกแตกออกมาพูดว่ามึงวงเล็บใครกันหนออยากได้ตำแหน่งประธานสภาเพื่อกันกฎหมาย112ไม่ให้เข้าสภากล้วยเวลามึงอ้างเป็นคนเดือนตุลาอดีศรเพียงเกตวงเล็บมึงไม่อายเพื่อนมึงที่ตายไปเหรอไอ้ต่อต่อหัวกล้วยโอ้แจกกล้วยทั้งสองลูกนะวันนี้อานนท์นำพาทำไมถึงตาสว่างช้ารอบนี้เห็นท้องถี่ปลื้มเหลือเกินกับเพื่อไทยนี่แหละนะคนเราถึงจุดถึงเวลามีคำสั่งจากแดนไกลทุกสิ่งทุกอย่างก็หลบไปทางไปหมดเพราะเรื่องนี้ถูกสั่งมาชัดเจนผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่ให้เอา112เข้าสภาในเรื่องนี้นักถึกอธิกิจแสวงสุขใบตองส้มใบตองแห้งบอกว่าถ้าเพื่อไทยเสนอว่าบุคลากรก้าวไกลไม่น่าจะมีคนที่เหมาะสมเพราะประสบการณ์น้อยเพิ่งเป็นส.ส.สมัยเดียวเอาคนของเราดีกว่าโดยเสนอชื่อมาเลยพี่อ๋อยจตุรนต์ฉายแสงเชื่อถือได้มีเกียรติประวัติทางประชาธิปไตยไม่มีใครสั่งได้โทนี่ก็ตรวจมาแล้วสังคมอาจคล้อยตามแต่เหตุผลที่อ้างกับไม่ใช่เรื่องความเหมาะสมกลายเป็นเรื่องอารมณ์ค้างว่าต้องแบ่งกันอย่ากินรวบตำแหน่งนี้ต้องยกให้เพื่อไทยมันกลายเป็นเรื่องการต่อรองตำแหน่งไม่ใช่เรื่องถกกันเพื่อหาคนเหมาะสมอ้อแล้วที่ใช้คำว่ากินรวบแปลว่ามีการแบ่งตำแหน่งรัฐมนตรีกันแล้วแล้วเพื่อไทยไม่พอใจทำไมไม่คุยกันตรงนั้นแล้วทำไมต้องเอาตำแหน่งประธานสภาไปเกี่ยวข้องกับการจัดสรรตำแหน่งบริหารเรื่องนี้มีคนให้ความเห็นว่าถ้าก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านรับได้ครับพี่ถึกขืนถอยจนไม่สามารถทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้เสียทั้งคำพูดเสียทั้งอุดมการณ์ในเมื่อทางพรรคพยายามทำทีที่สุดแม้ว่าต้องขบเคี้ยวเคี้ยวฟันไม่ตรงกับใจแล้วกล่าวว่าทางพรรคได้ทำทุกวิถีทางที่จะจัดตั้งรัฐบาลแต่ไม่สามารถบรรลุผลทางพรรคขอสละสิทธิ์ในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่ขอยืนยันว่าจะสนับสนุนพรรคที่มีแนวทางประชาธิปไตยในการเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นปร.การรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้กับประชาชนคือการสร้างและรักษาฐานมวลชนที่ดีที่สุดเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนว่าหรือทางออกจะออกมาแบบนี้แต่ในเรื่องนี้มีคนเห็นด้วยกันมากมายนะครับสำหรับอดิศรเพียงเกตบางคนอาจจะไม่รู้ว่าคนคนนี้คือสายตรงของโทนี่วูซึมสุวิพันธ์จำปาบอกว่าตำแหน่งประธานสภาไม่เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติอะไรขนาดนั้นหรอกสำหรับพรรคอันดับ2ของประเทศซึ่งเคยเป็นประธานสภามาแล้วหลายครั้งวงเล็บพรรคเพื่อไทยเป็นมาหลายรอบแล้วแต่คนในพรรคอย่างอดิศรซึ่งเป็นสายตรงของโทนี่อยู่ดีๆก็ออกมาตีรวนขู่ว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลหากไม่ได้ตำแหน่งประธานรัฐสภาก็เป็นเพราะได้รับสัญญาณจากคนแดนไกลลงมาล้านเปอร์เซ็นต์เพื่อให้มีข้ออ้างในการไม่ร่วมรัฐบาลเป็นการเล่นการเมืองแบบเก่าโดยไม่คำนึงถึงภารกิจที่เคยอ้างว่าจะจับมือกับพรรคก้าวไกลเข้าไปปิดสวิตช์สว.แม้แต่น้อยหากคุณเป็นกองเชียร์เพื่อไทยแต่มองไม่เห็นความไม่ปกติของอดิศรเพียงเกตและยังคงหลับหูหลับตาทำเป็นมองไม่เห็นกลเกมต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นวงเล็บกลเกมตกปกเหล่านี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแล้วครับมันชัดเจนขนาดนี้ว่าพักไหนที่สู้จริงพักไหนที่แหกตาพวกคุณคิดกันเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยที่ไม่เกิดขึ้นเ
พราะคำว่าตำแหน่งประธานรัฐสภานั้นเป็นเพราะสาเหตุอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเป็นเพราะเจตนาจะล้มดิวล้ม MOU ที่เซ็นกันไว้ทั้งที่เพิ่งเซ็นกันเมื่อวานตื่นนี้วันนี้ก็มาตีด่วนแบบนี้แล้วและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายผ่านมา1สัปดาห์หลังการเลือกตั้งและหลังจากที่พรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งเป็นพรรคอันดับหนึ่งภูมิทัศน์ทางการเมืองของประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังการเลือกตั้งเป็น1สัปดาห์ที่ประชาชนมีความหวังคำว่าได้กลิ่นความเจริญเกิดขึ้นและแพร่กระจายไปในทุกแวดวงภาพของขบวนคาราวานพรรคก้าวไกลก่อนการเลือกตั้งที่ไปที่ไหนมีผู้คนเนืองแน่นแห่แหนกันมาฟังการหาเสียงของพรรคก้าวไกลและภาพของผู้คนที่ออกมาเลือกตั้งกันอย่างล้นหลามทำสถิติสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ก่อนการเลือกตั้งไม่มีใครกล้าพูดว่าพรรคก้าวไกลจะชนะการเลือกตั้งปู่แอดจนตได้ทำโพลในช่องข่าวแห่งนี้ถามว่าพวกเราคิดว่าสถานการณ์ไหนจะใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดข้อแรกเพื่อไทยชนะทั้ง2ใบวงเล็บทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบเขตเลือกตั้งข้อที่2ก้าวไกลชนะแบบปาร์ตี้ลิสต์หรือบัญชีรายชื่อในขณะที่อันที่3ก้าวไกลชนะทั้ง2เขตปรากฏว่าอย่างน้อยที่สุดคนเชื่อกันว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ชนะทั้ง2ใบมีสัดส่วนประมาณเพียง 30% อีก 70% จะเชื่อว่าก้าวไกลชนะการเลือกตั้งทั้ง2ใบหรืออย่างน้อยชนะปาร์ตี้ลิสต์แล้วผลการเลือกตั้งก็ออกมาว่าก้าวไกลชนะการเลือกตั้งชนะทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อแต่หากถามก่อนหน้านี้ไปสัก1เดือนหรือ2เดือนไม่มีใครเชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นคำถามทำไมประชาชนทั้งประเทศเลือกก้าวไกลให้ชนะการเลือกตั้งและทำไมประชาชนทั้งประเทศถึงเสื่อมศรัทธากับพรรคใหญ่ที่แพ้การเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ว่าเป็นพรรคใดก็ตามคำตอบคือประชาชนรู้ว่าประเทศนี้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยการเพิ่มเล็กๆน้อยๆหรือแค่สนใจข้าวในชามที่วางอยู่ตรงหน้าเท่านั้นจริงอยู่ปัญหาปากท้องสำคัญแต่ปัญหาประเทศมันใหญ่หลวงหนักหนาไม่สามารถกินอาหารดีๆแล้วจะทำให้คนที่มีอาการหนักรอดชีวิตต้องลงมือเข้าห้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วนคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศนี้เพราะฉะนั้นคนมองเห็นอย่างน้อยประชาชนจำนวนหลายล้านคนที่เคยเลือกพรรคใหญ่ยอมตัดสินใจทิ้งเงินหมื่นบาทมาเลือกพรรคก้าวไกลเงินหมื่นบาทสำหรับครอบครัวที่มีกันอยู่3คน5คนหมายถึง 35,000 บาทเป็นการตัดสินใจที่มีนัยยะสำคัญทางการเมืองมากทีเดียวนี่คือเจตจำนงของประชาชนว่าไม่ได้เห็นแก่เงินไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ส่วนรวมนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นสึนามิทางการเมืองในภูมิทัศน์ทางการเมืองของประชาชนใครที่เคยเชื่อว่าอดีตว่าประชาชนสามารถซื้อได้ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะผลการเลือกตั้งนี้ไม่ว่าเป็นการซื้อด้วยนโยบายจะแจกเงิน 10,000 บาทไม่ว่าเป็นการซื้อด้วยกระสุน 1,000 2,000 500 หรือ 3,000 4,000 อะไรก็ตามแต่ไม่สามารถชนะประชาชนส่วนใหญ่ได้
ภูมิทัศน์ทางการเมืองประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหากใครยังคิดข้อนี้ไม่ได้เท่ากับว่าคุณล้าหลังตามหลังมวลชนตามหลังประชาชนอยู่มากทีเดียวนี่คือเรื่องแรกที่จะพูดถึงว่าภูมิทัศน์ของประเทศไทยภูมิทัศน์ทางการเมืองของประเทศไทยเปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงประเด็นต่อมาเรื่องของการทะลุทะลวงของข้อมูลข่าวสารไปอย่างกว้างไกลผลการเลือกตั้งทำให้เห็นชัดเจนว่าหากเราใช้คำว่าชนบทคำว่านอกเมืองและเขตเมืองวันนี้เขตอำเภอต่างๆกลายเป็นเขตเมืองไปหมดแล้วเขตชนบทเหลือลดน้อยถอยลงด้วยอิทธิพลของข้อมูลข่าวสารเขตชนบทในแง่ข้อมูลข่าวสารเหลือพื้นที่น้อยนิดที่เหลือเป็นเขตเมืองเพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันทางการเมืองใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้นอาจจะล้ำหน้ากันอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนักเพราะเทคโนโลยีข่าวสารมันพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้ความเหลื่อมล้ำเรื่องข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนไปเรื่องนี้ปู่แอดจนตอยอมรับว่าแม้กระทั่งตัวปู่แอดจนตอเองก็คาดไม่ถึงว่าการทะลุทะลวงข้อมูลข่าวสารทำให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้ปู่แอดจนตอทำใจว่าอาจจะต้องเลือกตั้งอีกสัก2ครั้งที่ฝ่ายประชาธิปไตยที่แท้จริงจะชนะเพราะความเหลื่อมล้ำเรื่องข้อมูลข่าวสารแต่ผลการเลือกตั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความจริงความเหลื่อมล้ำข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนไปแล้วมันลดน้อยถอยลงมากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้คนต่างๆใกล้เคียงกันมากขึ้นถึงทำให้พรรคก้าวไกลชนะแบบถล่มทลายและมันส่งผลต่อเรื่องที่3ที่กำลังจะพูดในอดีตปู่แอดจนตอพูดตลอดเวลาว่าทางออกของประเทศไทยคือการสร้างให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองซึ่งปู่แอดจนตอมองว่าอย่างน้อยต้องใช้เวลานับ10ปีที่จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นแต่นั่นแหละการปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติเทคโนโลยีจนถึงการปฏิวัติข้อมูลข่าวสารระดับดิจิตอลมันเปลี่ยนโลกในพริบตาได้ปรากฏการมีกรไม่มีกูที่ผู้คนหลังจากเลือกตั้งหย่อนบัตร4วินาทีในคูหายังทำหน้าที่เป็นเจ้าของพรรคการเมืองเมื่อพวกเขาเสียสละเงินสนับสนุนพรรคการเมืองเสียสละตัวเองเข้าช่วยหาเสียงจนมีคำว่าหัวคะแนนธรรมชาติหรือใช้ใครจะใช้คำว่า UGC User Generate Contentการสร้างข้อมูลข่าวสารโดยผู้ใช้งานนั่นเป็นเพียงคำอธิบายปรากฏการณ์แต่ข้อเท็จจริงคือความเป็นเจ้าของพรรคการเมืองมันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนปรากฏการณ์มีกรไม่มีกูในเมื่อประชาชนคิดเห็นอย่างไรแล้วก็แสดงออกในฐานะที่ตัวเองมีส่วนในการก่อเกิดและทำให้พรรคเติบใหญ่ก็แสดงออกอย่างชัดเจนนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เป็นพัฒนาการไปอีกขั้นหนึ่งของสังคมไทยที่ผู้สนับสนุนพรรคการเมืองมีอิทธิพลเหนือพรรคการเมืองและเหนือกรรมการบริหารซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประกาศว่าเหนือกว่าเรามีพรรคเหนือฝ่าพักคือความคาดหวังของประชาชนเรื่องนี้ก็เป็นการอธิบายปรากฏการณ์ได้ประเด็นต่อมาที่จะพูดถึงวันนี้คือเป้าหมายของพรรคก้าวไกลคือการเปลี่ยนประเทศแน่นอนว่าเปลี่ยนประเทศให้ได้มากที่สุดคือการต้องเข้าไปมีอำนาจรัฐหรือเป็นรัฐบาลแต่มันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเพราะเป้าหมายสำคัญที่มากกว่าการเป็นรัฐบาลคือการเปลี่ยนประเทศหากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้การเข้าไปเป็นรัฐบาลก็ไม่มีความหมายยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการเปลี่ยนประเทศถ้าในเชิงของทัศนคติทางการเมืองอุดมการณ์ทางการเมืองคือการทำให้ประชาชนตื่นรู้
และเห็นปมเงื่อนที่ซ่อนอยู่ในสังคมไทยซึ่งวันนี้การที่ประชาชนตื่นรู้ว่ารัฐธรรมนูญนี้มีปัญหาอย่างสาหัสสากันถึงแม้ชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง300กว่าเสียงรวมกันก็ยังไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้นี่เป็นการ educate ให้ความรู้ประชาชนอย่างชัดเจนนอกจากนั้นยังเป็นการฟ้องชาวโลกให้เห็นว่าประเทศนี้มันมีปัญหาสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง2ประเทศในโลกนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่สว.ที่มาจากการแต่งตั้งสามารถเลือกนายกได้เพราะฉะนั้นทำให้เห็นชัดเจนว่าประเทศนี้โดยรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยและทำให้ประชาชนเห็นพ้องต้องกันว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญนี้อย่างเรียกว่าหรือทำมาใหม่กันทีเดียวเพราะฉะนั้นการทำประชามติจะต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วหากได้เป็นรัฐบาลภายใน100วันแรกก็ต้องมีเรื่องนี้เกิดขึ้นหากไม่ได้เป็นรัฐบาลประเด็นนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ทำให้พรรคก้าวไกลชนะอย่างถล่มทลายในรอบต่อไปเพราะฉะนั้นเป้าหมายสำคัญคือเปลี่ยนประเทศไม่ใช่แค่เป็นรัฐบาลเพราะหากเป็นรัฐบาลภายใต้โครงสร้างที่ยังเป็นอยู่นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้มากมายนักนี่เป็นโจทย์ที่ก้าวไกลก็รู้อยู่เต็มอกและประเด็นสุดท้ายเกมนี้เป็นเกมระยะยาวเกมระยะยาวคือการต่อสู้ทางการเมืองต่อสู้ของอุดมการณ์ทางความคิดต่อสู้กับโครงสร้างที่ผูกร้อยรัดเอาไว้อย่างแน่นหนาไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ต้องแก้ไขไม่ว่าเป็นองค์กรอิสระที่ต้องรื้อถอนไม่ว่าเป็นวัฒนธรรมจักรีนาวัฒนธรรมรัฐราชการรวมศูนย์วัฒนธรรมรัฐพันลึกสิ่งเหล่านี้ต้องถูกแก้ไขทั้งสิ้นแล้วเกมนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องทำให้ประชาชนสนับสนุนอย่างถึงที่สุดเมื่อประชาชนเห็นและรู้เช่นเห็นชาติว่าเราจะต้องร่วมกันเปลี่ยนประเทศไปด้วยกันร่วมกันเปลี่ยนประเทศสู้ไปด้วยกันร่วมกันรื้อถอนประเทศนี้ร่วมกันรื้อถอนองค์กรอิสระร่วมกันรื้อถอนสิ่งที่มันหมักหมมไว้นานแสนนานนี่คือภารกิจในการเปลี่ยนประเทศไม่ใช่ภารกิจแค่ตั้งรัฐบาลและเรื่องสุดท้ายที่จะพูดถึงในค่ำคืนนี้ให้เห็นพรรคก้าวไกลคือตัวแทนของประชาชนพรรคก้าวไกลก็คือคนธรรมดาที่มีความคิดความอ่านเหมือนกับพวกเราแต่อาสาตัวมาร่วมกันเสียสละเข้าไปทำงานเพราะฉะนั้นจงให้กำลังใจพวกเขาจงโอบอุ้มพวกเขาผิดไปบ้างพลาดไปบ้างก็คงให้อภัยเพราะพรรคไม่ให้บุคคลพรรคประกอบด้วยผู้คนจำนวนมากที่มาร่วมกันเดินทางเส้นทางนี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเราขีดเส้นทางนี้ด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่พรรคก้าวไกลทำไปอาจจะมีผิดพลาดเกิดขึ้นก็ต้องให้กำลังใจและประคับประคองกันให้กำลังใจเพราะผู้คนเหล่านี้เขาเสียสละเขากล้าหาญไปถือธงนำคนอย่างธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่มีทรัพย์สินเป็นหมื่นล้านต้องเสียสละตัวเองแทนที่จะหาความสุขในชีวิตอยู่กับครอบครัวโดยที่ไม่ต้องมีความเสี่ยงแต่เอาตัวเองลงมาเป็นหนังหน้าไฟเผชิญกับคดีความเผชิญกับความเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเห็นก่อนหน้านี้ว่าอำนาจธรรมินมันทำได้ทุกอย่างเขาก็ยังทำปิยบุตรแสงกนกุลนักวิชาการระดับแถวหน้าหากต้องการเอาความสุขของตัวเองใช้ชีวิตกับภรรยาเป็นนักวิชาการระดับประเทศเขียนหนังสืออย่างมีความสุขก็คงไม่เลือกลงเส้นทางสายนี้ช่อพันนิกาวานิชลูกสาวมหาเศรษฐีคนหนึ่งของประเทศไทยเรียกว่าอยู่ระดับแถวต้นๆก็ว่าได้ทำไมเอาตัวเองออกมาทำงานเพื่อตรวจรวมแบบนี้โดนตำหนิโดนต่อว่าต่างๆนานาโดนสาดโคลนป้ายสีต่างๆยังมีอีกหลายคนที่เป็นกรรมการบริหารที่ไม่อยู่ในสปอตไลท์ที่โดนตัดติดทางการเมืองที่เรียกว่า10ปีนี้ถูกตัดวงจรออกไป
คนเหล่านี้คือผู้เสียสละและในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าพรรคก้าวไกลจะต้องเจอกับอะไรอีกเพราะฉะนั้นการให้กำลังใจผัดพลาดเพียงครั้งไปก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะในเมื่อเขาอาสามาทำแทนเราแล้ววันนี้นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนในการเปลี่ยนประเทศนี่คือสิ่งสำคัญการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไม่ใช่ง่ายไม่สามารถได้มาด้วยการเลือกตั้งเพียง1หรือ2ครั้งปู่แอดตอย้ำตลอดเวลาจนนาทีนี้เราต้องเจอกับอีกหลายสิ่งหลายอย่างการหนักแน่นมุ่งมั่นและชัดเจนเท่านั้นอุดมการณ์ที่หนักแน่นไม่เปลี่ยนแปลการเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หวั่นไหวใครที่เหนื่อยใครที่โดนกำจัดไประหว่างทางก็ต้องส่งไม้ต่อให้คนที่อยู่ข้างหลังเดินต่อไปหากเรายังไม่หยุดเดินบนเส้นทางสายนี้เส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงเราก็จะประสบความสำเร็จเพราะนี่คือแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดในเวลานี้ส่วนแนวทางอื่นที่ใครจะแอบคิดก็คงไม่ว่ากันแต่มันยังไม่เป็นจริงและยังไม่มีคนเห็นด้วยเพราะฉะนั้นในเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเห็นด้วยกับแนวทางการต่อสู้ในระบบรัฐสภาแบบนี้เราก็ต้องพากันไปให้มันไกลที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เราอาจประสบความสำเร็จบนแนวทางนี้หรืออาจล้มเหลวบนแนวทางนี้แต่เราก็จะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ไปไกลได้นั่นคือเป้าหมายสุดท้ายคลิปนี้ปู่แอดจนต่ออยากจะฝากไว้แบบนี้ให้กำลังใจสมาชิกพรรคก้าวไกลผู้สมัครกรรมการบริหารหัวคะแนนธรรมชาติทุกคนและขอขอบคุณที่พวกคุณได้ทำเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ไว้ณที่นี้สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้องเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับคือ
ทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าก็ต้องเข้าคุกนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ